กันที่คู่ค้ำของรายการครับไปดูเดชชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือเจ้าเรืองเดชศักดิ์วิเชียนครับเจอกับเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือซอสั่งลุยครับ118ปอนด์เท่ากันคู่นี้เดชชยาหรือเรืองเดชคนเดียวกันครับตอนเป็นเรืองเดชก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแพ้บ่อยครับเลยเปลี่ยนชื่อมาใหม่ทำให้2ผลงานหลังนี้สวยงามครับมีน็อกคิมลวยแก้วล็อก2ยก4แล้วก็ชนะคะแนนธงน้อยลูกบ้านใหญ่คุณวิเชียนขุนประดิษฐ์ขึ้นมาถอดมงคลให้มุมแดงนะครับส่วนน้ำเงินเสาโทเมื่อสักครู่ก็เป็นเชฟบุญธรรมภาคโพนะครับขึ้นมาถอดมงคลเสาโทนี่มีชนะคะแนนสมิงดำเมลมีคอนโดบางปูแล้วก็แพ้คะแนนก้องศักดิ์สอศาสตราครับเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบ5ต่อ4ครับเดชชยาหรือเจ้าเรืองเดชหากลมหลบกลมต้องกะระยะดีๆนะครับกะผิดนี่โดนก้านคอเป็นเรื่องเลยยก3ครับซ้อมค่ายใหญ่ด้วยกันเดชชยาก็ซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจะรัน34อ้าวไม่มีอะไรครับเสียจังหวะนิดหน่อยส่วนเสาโทนี่ก็อยู่กับเชฟบุญธรรมอะครับมาก่อนก็อยู่กับเซียนหนึ่งเคซ่ายิมเตะหลุดเอ้าโดนเตะกินฟรีไปแทงเข่าครับหักมาตีล็อกยัดเข่าเด้งซ้ายครับเสาโทเป็นมวยที่ดูรูปร่างแล้วไม่น่าจะเป็นมวยเข่าครับแต่ชกวงในได้ดีนะครับมีลูกรับใต้ปีกแล้วก็ซอยเข่าได้น่ากลัวแข้งหลวงท้องศอกแข้งซ้ายเบิ้ลซ้ายเลยครับเอ้าหักล้มลงครับมีหมัดอัปเปอร์คัตวันนี้ออกหมัดเยอะครับเสาโทโอ้โหดักแทงโดนแข้งซ้ายถีบแล้วก็บวก2บวกหมัดวันนี้มาดูครับเสาโทหมดยก3ก่อนวันนี้มีหมัดน่ากลัวนะครับมาตามกันต่อครับยกที่4เดชยาหรือเจ้าเรืองเดชครับเจอกับเสาโทหัวออกไปนอกเชือกครับดึงมาก่อนคู่นี้ร้อยเอกสมบูรณ์นะครับชี้ขาดตีกระตุกมาแลกเข่ากันครับพยายามจะสอดแขนยังขึ้นคอไม่ได้ยัดเข้าไปก่อนทีนึงคืนมาครับขวางหน้าไว้ยัดเข่าเข้าไปครับเขี่ยล่างไม่ล้มเอาหมัดแข้งซ้ายไปออกอาวุธกันไม่หยุดนะครับคู่นี้ยัดเข่ามาตีคืนเลยครับร้อยเอกสมบูรณ์เห็นว่ามันใกล้เชือกไปนิดนึงครับต้องแยกก่อนแข้งขวาครับโอ้โหอ้าวเสียจังหวะล้มลงไปครับยัดกันตีมาตีแล้วหนีไปด้วยโอ้ร้ายจริงๆครับเรืองเดชยังเดินอยู่ครับอ้าวดักแทงเขี่ยล่างโอ้โหเหลี่ยมแหมมาได้จังหวะพอดีครับเสาโทเดินหัวซ้ายหลุดหลุดเดี๋ยวโดนโอ้โหแทงแล้วก็เขี่ยล่างไม่ล้มตีแทงคืนมาซอยตีเอาขยันอยู่ที่น้ำเงินชัดเจนอยู่ที่แดงครับปลายยกที่4ขยับมาแทงเข้าไปครับออกเยอะนะครับทางด้านเสาโทแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเบาไปหน่อยเอาเด้งซ้ายเลยครับตีคืนมาของเดชชยาครับหมดยก4ชัดเจนอยู่ที่มุมแดงอะครับแต่ว่าความขยันนี่อยู่ที่น้ำเงินหมด4ยกนี่
เดชยาได้เปรียบ7ช่วงตัวครับที่มุมน้ำเงินครับโอตือจารุเมืองเชฟบุญธรรมภาคโพส่วนมุมแดงก็หนุ่มโบ๊ทณัฐเดชนะครับเพิ่งจะจัดฉลองวันเกิดเมื่อวานครับที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่สยามสแควร์ซอย11ชื่นมื่นเลยครับคนในวงการมวยเอาแม่อย่าออกอาการนะครับเป็นนักมวยที่คุมเกมยังไม่ค่อยเป็นนะครับเดชยา4ยกเป็นต่อนี่เอาซอยเลยครับซอยเลยครับเสาโทลูกเก่งเขาครับรัดปลายปีกแล้วซอยเข่าเป็นหนึ่งในนักชกไม่กี่คนของประเทศไทยครับที่มีคะแนนลงเอวครับแล้วก็ซอยเข่าเดชยาเดินบ้างครับแต่ถอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นต่อมันต้องเดินถ้าเป็นต่อไปถอยเยอะนี่ก็พลิกแพ้ประจำครับเสาโทได้ชุดเมื่อสักครู่ยังไงขออีกหน่อยไหมขออีกหน่อยไหมหรือจะพอแล้วแบบนี้ก็อยู่ที่ด้านล่าง3ท่านแล้วครับคู่นี้3ท่านด้านล่างนะครับมีจิรศิลป์ศิลารัศกุลไพฑูรย์กบกลางแล้วก็วรศักดิ์ภักดีคำครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากรรมการด้านล่าง3ท่านชอบแบบไหนครับ4ยกเรืองเดชหรือเดชยาเป็นต่อ 8-1 นะครับแต่ว่ายกสุดท้ายทางด้านมุมน้ำเงินครับเสาโทก็เร่งเครื่องขึ้นมาผ่านไม่ผ่านครับใบก่อนเลยครับว่าคะแนนคู่นี้เอกฉันท์นะครับมองไปในทิศทางเดียวกันหมด3ท่านครับเอกฉันท์ไปทางไหนครับเสมอเอกฉันท์ครับ48ต่อ48จากกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างครับเห็นไม่บ่อยครับเป็นการเสมอเอกฉันท์ที่เห็นไม่บ่อยครับอาจจะเป็นการเสมอเอกฉันท์ครั้งแรกในรอบปีนี้เลยก็ได้นะครับของเวทีราชดำเนินส่วนมากก็จะมีเสียงแตกนะครับแต่ว่านี่